بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته แขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่ากลับไปกลับมาไหมคำว่ากลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นคำที่ออกมาในทางลบมันเป็นคำที่ใช้กันกับคนที่แบบมันพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือทำไมกลับไปกลับมาจึงมีค่าจึงมีความหมายสำหรับแขกรับเชิญของรายการในวันนี้ให้เขาได้บอกความในใจของเขาด้วยตัวของเขาเองครับให้ได้สลามทักทายพี่น้องเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อิบราฮีมนะครับผมอิบราฮีมเนี่ยเดิมทีเป็นมุสลิมมั้ยไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่นะเข้าอิสลามมานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้29จะ30ครับก็ประมาณเกือบ89ปีครับผมไม่น้อยแล้วสำหรับเขาจะมันมีคำเฉลยว่าอ้าวแล้วกลับไปกลับมาคืออะไรก่อนที่จะถึงวาระของการเฉลยคือพ่อแม่เนี่ยไปทำบุญทำทานเป็นบางครั้งบางเวลาใช่ครับแต่ตัวอิบราฮีมเนี่ยวันนั้นจะเป็นบังเต้อยู่ใช่ครับบังเต้เขาชื่อเรื่องชื่อเต้ก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาไม่เคยเข้าวัดไปทำบุญแบบนี้ผมไม่ไปเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาในวันนั้นกับเต้เนี่ยไม่ได้อยู่ในใจเลยใช่ครับใช่ครับจะไปวัดในบางวันก็คือวันที่แม่พาไปใช่ครับใช่ครับจะไปแล้วได้ไหมเวลาไปวัดคือผมไปนี่คือผมจะไปเล่นกับเพื่อนซะมากกว่า เล่นที่วัดอยากไปแต่ว่าไม่ได้อยากไปเข้าไปฟังธรรมะธรรมโมอะไรไม่จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมใช่ครับครับงั้นฝนตกแรงๆครับเพื่อดูอาด้วยนะดูอาด้วยครับอัลลอฮุมะซอลิบันนาซีอันครับหรือว่าอีกอันนึงอัลลอฮุมะซอลิบันฮามีครับนะครับผมก็ที่ขอดูอาครับพี่น้องที่จะเดินทางมาตอนหลังคงจะบาดแล้วล่ะแต่ว่าก็วันเราวันลำเนี่ยอาเบาไปแล้วอาจจะหยุดแล้วพี่น้องอาจจะเพิ่มมาก็ได้แต่ว่าบรรยากาศเช่นนี้ยังคงความอบอุ่นอยู่แม้กระทั่งสายฝนตกลงมากลับมาที่วันนั้นเขาเป็นเต้ครับเต้ไม่ใช่เต้พระรามเจ็ดนะสภาพของความเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมะขโมยในหัวใจเลยใช่ครับอาจารย์พ่อแม่เขาจะไปวัดในเรื่องของพ่อของแม่ครับผมครับแล้วก็การศึกษาการศึกษาผมจบม.6แล้วก็มาต่อปวส.ครับปวช.ได้ข่าวว่าเป็นวิชาพิเศษใช่ครับอาจารย์เรียนอะไรเป็นเรียนเกี่ยวกับช่างกลเรือครับช่างกลเรือใช่ครับเรือสินค้ามันเฉพาะเลยคือไม่ใช่ช่างกลทั่วไปแต่เป็นช่างกลเรือคือจบมาต้องทำงานเรือใช่ครับอยู่บนเรือแล้วก็จบจบครับแล้วก็ไปทำงานเรือใช่ครับชีวิตในท้องทะเลตอนนั้นใช่ไหมครับครับตอนนั้นผมรับอิสลามแล้วนะครับอาจารย์รับแล้วรับแล้วครับใช่ครับอ่ะก็คือไปเรียนช่างเขาเรียกอะไรช่างกลเรือครับช่างกลเรือใช่ครับอาจารย์แล้วก็ลงเรือแต่ตอนลงเรือเข้ารับอิสลามแล้วเข้ารับแล้วครับผมตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงจะออกครับอาจารย์เดี๋ยวจะพุ่งข้ามขั้นตอนแล้วถามที่มาเลยถามที่มาเลยคนจะเข้ารับอิสลามได้เนี่ยมันต้องศึกษาก่อนครับผมยกเว้นว่าเข้ารับงานเพราะจะแต่งงานก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่ครับศึกษาก่อนครับก่อนที่จะศึกษาอิสลามเนี่ยรู้จักอิสลามมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับอาจารย์ผมเห็นอิสลามครั้งแรกคือผมมีแบบอคติก็คือมีด้านลบเป็นบุญเดิมอยู่แล้วเห็นอิสลามครั้งแรกเรื่องนี้อคติเห็นอะไรคือเห็นเกี่ยวกับข่าวครับผมดูข่าวดูอะไรไปเนี้ยก็เห็นเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนลัทธิก่อการร้ายซึ่งตามในรูปแบบของคนพุทธทั่วไปที่ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เห็นอิสลามไอ้ที่เห็นมันไม่ใช่อิสลามใช่ครับแต่ว่าเห็นจากข่าวเห็นจากภาพพูดถึงเรื่องอิสลามก่อขู่ทุกวันแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจใช่ครับเฮ้ยทำไมศาสนาที่โหดร้ายบาดเทือนใช่ครับนั่นคือวันนั้นที่เรารับรู้ข่าวมาใช่ครับแล้วยังไงถึงมาศึกษาอาจารย์คือตอนนั้นผมอยู่ในช่วงม.5ม.6ครับผมจะเกเรนิดหน่อยเพราะว่าผมโตมาในสังคมที่ต้องเหมือนแบบว่าคือต้องสู้อะครับอาจารย์จริงๆผมไม่ใช่คนเกเรนะครับแต่คือผมถูกแบบว่าถูกเพื่อนข่มเหงและทางเดียวที่ผมจะไม่คือผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบให้เพื่อนถูกข่มเหงทางเดียวที่ผมจะไม่ให้เขาข่มเหงได้ก็คือผมต้องข่มเหงเขาเองครับ
คือผมได้เข้าไปใช่ครับเรากลับไปคนได้ผมผมเห็นเขาเองแล้วบวกกับที่บ้านผมเนี่ยพ่อผมจะไม่ค่อยเป็นคนยอมรับในตัวผมเท่าไหร่เขาจะมองผมแบบว่าทำดีไม่ได้หรอกอะไรเป็นคนดีไม่ได้หรอกคือเหมือนแบบไม่เชื่อใจผมอ๋อพ่อมาใช่ครับไอ้คนอย่างเองเป็นคนดีไม่ได้ผมก็เลยออกจากบ้านเนี่ยผมคือต้องการผมเลยไปหาการยอมรับจากเพื่อนแทนครับอาจารย์ก็คือผมก็เลยไปหากลุ่มเพื่อนที่มันไม่ดีครับอาจารย์จนผมคือเหมือนแบบว่าวันนั้นคือแบบขับรถเล่นนะครับอาจารย์อ่าฮะแล้วก็เหมือนแบบว่าเด็กแว้นนะครับจนแบบว่าโดนตำรวจจับพี่น้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ใครที่มีลูกรุ่นก่อนกันนิดหน่อยเขาถูกตำรวจจับถูกตำรวจจับเพราะไปเป็นเด็กแว้นตำรวจจับครับผมแล้วเอาเล่าก่อนตำรวจเขาตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เขาก็เลยไม่ได้จับผมเข้าไปในคุกครับเขาก็โทรให้พ่อผมมารับนี่แหละครับแต่ว่าพ่อผมบอกว่าไม่ต้องปล่อยให้มันนอนคุกด่าสันดานมันอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกน้อยใจเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ตอนนั้นบวกกับพ่อแม่คนอื่นเขาก็มารับไปแล้วเหลือผมคนเดียวสุดท้ายต้องให้ญาติพี่น้องมาเซ็นรับแม่ผมก็ต้องแอบมาเป็นห่วงผมเหมือนกันแต่เขาก็ไม่กล้ากลัวพ่อแม้พ่อผมเขาจะดุๆหน่อยครับทีนี้พอหลังจากนั้นเขาจะคุมประพฤติผมคือช่วงประมาณ6เดือนศาลเขากรมพินิจครับเขาจะให้ผมไปรายงานตัวความประพฤติเขาก็จะมีแนวทางการอบรมครับให้เราไปทำกิจกรรมบ้างไปกวาดวัดทำอะไรแบบนี้ครับทำบำเพ็ญประโยชน์ครับแล้วก็มีการแนะนำเรื่องศาสนาเข้ามาครับอาจารย์ซึ่งตอนนั้นศาสนาที่ผมได้ศึกษาก็เป็นศาสนาคริสต์ครับครับครับผมเขาถูกเขาเป็นเด็กแว้นถูกตำรวจจับนะบางแท้เขาเป็นเด็กแว้นถูกตำรวจจับเสร็จแล้วไม่ได้เข้าคุกเขายังเป็นเด็กอยู่ใช่ครับอาจารย์เขาก็ส่งไปอบรมใช่ครับมีวิทยากรมาอบรมใช่ครับครับเสร็จแล้ววิทยากรที่มาอบรมเนี่ยเป็นคริสเตียนใช่ครับผมก็นำเอาคริสเตียนมาเผยแพร่ใช่ครับแต่ตอนนั้นเราเป็นผมเป็นพุทธที่แบบไม่เข้าวัดนะครับอาจารย์คือผมจะเหมือนแบบว่าไม่นับถือศาสนาอะไรครับผมเคยมีแบบวูบหนึ่งคือมีความคิดที่เข้ามาก็คือว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ไหนผมเคยคิดตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมคิดได้ว่าคงเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรคือผมก็เลยคิดว่าจะทำบาปก็ได้จะทำดีไปทำไมในเมื่อโกงคนอื่นยังดีกว่าแล้วไม่ได้ถูกตอบแทนอะไรไม่ได้ถูกลงโทษอะไรผมคิดว่าตายไปก็ไม่มีอะไรเราก็ว่างเปล่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับผมจะออกแนวเอติสมากกว่าครับแต่พอมาฟังวิทยากรที่เป็นคริสเตียนเอาคิดมาเผยแพร่ใช่ครับแล้วยังไงเขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังแล้วคือคริสเตียนเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานการเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วเขาให้เหมือนแบบยกหัวข้อการสร้างโลกอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาแล้วผมก็เลยกลับไปคิดบวกกับเหมือนแบบว่าที่บ้านผมแบบมันเป็นคำท้าทายครับอาจารย์ว่าพ่อเราเห็นเราว่าดีไม่ได้หรอกผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองก็คือตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจคือศึกษาศาสนาคริสต์อย่างเต็มที่ครับครับครับผมแล้วก็ผมก็ได้พื้นฐานการเชื่อพระเจ้ามาในตอนนั้นก็คือคริสเตียนเนี่ยเขาจะเล่าก่อนเขาจะเล่าอ้อมๆครับว่าผู้สร้างโลกเหมือนกับอิสลามเลยครับเจ็ดวันเป็นใครเป็นอะไรแบบนี้ครับคือเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดการเชื่อของเขาแค่เอาเล่าเป็นพื้นฐานหลักๆให้เราฟังก่อนซึ่งตอนนั้นผมก็คิดแล้วคือว่าแล้วเราเกิดมาได้ยังไงเรามาจากไหนและเรากำลังจะไปไหนมันคือจุดเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วครับอาจารย์ที่ว่าจะต้องคิดเรื่องนี้ซึ่งผมจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นผมเห็นคนกินเหล้าเมาทุกวันนะผมก็คิดคนแก่ๆครับข้างบ้านผมก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตเราจะต้องตายแบบนี้เหรอแล้วแก่ตัวไปเราต้องกินเหล้าแล้วก็ตายอย่างนั้นเหมือนคนข้างบ้านอย่างนี้เหรอผมไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ผมไม่หาเป้าหมายของชีวิตก็ตอนนั้นก็คือเชื่อเด็ดขาดเลยคือเชื่อว่ามีพระเจ้าแน่นอนก็เข้าไปเข้ารับคริสเตียนครับคือเห็นตัวอย่างของคนแก่กินเหล้าแล้วตายเป็นสภาพของคนเมาเหล้าตายก็เลยว่าชีวิตเกิดมาทั้งทีทำไมต้องมาตายในสภาพนี้แล้วพอดีวิทยากรที่เป็นคริสเตียนเขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าจากคนที่ไม่มีพระเจ้าผมไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าก็เลยเกิดความเลื่อมใสครับเข้ารับคริสเตียนเข้ารับคริสเตียนตอนนั้นก็คือในความรู้ของผมคือผมไม่เคยศึกษาศาสนาตอนนั้นคือผมเข้าใจว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาเดียวที่เชื่อพระเจ้าครับอาจารย์ครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามีศาสนา
หลายศาสนามากที่เชื่อพระเจ้าผมไม่รู้นะครับตอนนั้นจนแบบว่าผมได้ไปอยู่โบสถ์นึงแล้วมันมีสุเหร่าอยู่ใกล้ๆอ่ะครับซึ่งผมเห็นแล้วว่าเขาปฏิบัติยังไงแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าตอนนั้นผมยังไม่รู้แต่ผมถูกคนในโบสถ์เนี่ยจะบอกว่าอย่าไปเดินผ่านใกล้ๆนั้นนะเขาเป็นคนไม่ดีนะเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเป็นคริสเตียนแล้วเขาจะทำร้ายเรานะแต่ใจผมเนี่ยกับยิ่งอยากรู้อ่ะครับอาจารย์ว่าเขาเชื่ออะไรเขาทำอะไรแบบเนี้ยจนผมไปถามครับมุสลิมพี่น้องฟังคำถามแล้วฟังคำตอบไปถามว่าไงถามว่ามุสลิมเขาเชื่ออะไรศรัทธาอะไรประมาณนั้นนะครับผมที่ผมจำได้นะครับคือแล้วเขาก็บอกกลับผมมาว่าเขาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนกำหนดซึ่งในตอนนั้นอ่ะผมคิดอย่างนั้นอยู่แล้วตรงกันแต่ในศาสนาคิดไม่ใช่ครับมันมีความเชื่อแตกออกไปหลายอย่างทีนี้ผมก็เลยกลับมาทบทวนตอนที่ผมก่อนจะนอนเดี๋ยวเราเคยไปเจอมุสลิมครั้งแรกก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับที่ไปถามเขาใช่ครับแล้วเขาก็ไม่คุยด้วยพูดคุยได้ครับตอนนั้นไม่ที่บอกว่าเอ้ยแบบเขาไม่มีคำตอบของอิสลามให้อ่ะครับยังไงนะครับอาจารย์ที่เราไปถามมุสลิมคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเรื่องของพระเจ้าครับมีอยู่ครั้งนึงอ่ะที่เขาไม่อยากพูดเรื่องของพระเจ้าเราไปเจอครั้งที่สองคือไปถามเขาที่หน้าที่ทีโอทีครับผมฮะแต่ครั้งแรกไปเจอมุสลิมแล้วเขาแบบโวยวายแบบไม่อยากพูดใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับตรงไหนเล่าให้ฟังที่หนึ่งที่ไปเจอมุสลิมที่เขาไม่อยากคุยด้วยเขาเหมือนแบบว่าเขาผมอยากไปรับอิสลามแล้วตอนนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ได้อยากคุยด้วยกับผมสักเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบว่าเขาจะมองผมไม่ดีครับเหมือนแบบผมเป็นเด็กแบบผมดูหน้าตาผมจะเหมือนแบบเด็กเกเรครับเขาไม่เชื่อว่าจะเข้ารับอิสลามใช่ครับก็เลยไม่คุยด้วยนี่พอเราไปผ่านไปมัสยิดแล้วไปเห็นคนเขาปฏิบัติในวิถีของอิสลามแล้วก็ถูกเตือนว่าอย่าผ่านไปเขตนั้นเดี๋ยวเขาจะมองกันในแง่ไม่ดีเดี๋ยวเขาจะทำร้ายเอาใช่ครับแล้วก็กลับมานั่งคิดผมก็แต่งตัวเหมือนเด็กแว้นนะครับตอนนั้นก็กลับมานั่งคิดตอนนั้นกลับมานั่งคิดคือผมเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยเพราะว่าผมอธิษฐานกับพระเจ้าครับคริสเตียนเขาจะให้อธิษฐานอยู่แล้วเพราะว่าผมอธิษฐานกับพระเจ้าคืนนั้นเลยว่าขอให้ผมถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยผมขอให้พระองค์เนี่ยให้ผมอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงก็คือตอนนั้นผมก็เลยเริ่มวางตัวใหม่ก็คือศึกษาค้นหาอินเทอร์เน็ตเข้าเลยว่ามีศาสนาไหนที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวบ้างครับผมเจอไหมซึ่งมันมีหลายศาสนามากตอนนั้นผมก็อ่านวิทยานิพนธ์ของแต่ละคนของผมก็อ่านหมดเลยครับแล้วก็มาจนศาสนาอิสลามนี่ผมจะให้เป็นศาสนาสุดท้ายที่ผมจะไม่เชื่อครับศาสนาอื่นผมโอเคแต่ผมเอาอิสลามไว้หลังสุดก่อนศึกษาเรียนลำดับเรื่องแต่อิสลามสุดท้ายมันอยู่ในด้านลบของผมนี่ครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็คือจนผมอ่านทุกศาสนามันไม่ได้ตรงกับผมที่ผมเชื่อในพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยคือองค์เดียวที่จะให้คุณให้โทษไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถแบบว่าเหมือนท่านนบีมูฮัมหมัดท่านไม่ได้มาเพื่อยกตัวเองอะครับท่านบอกเหมือนผมชอบความถ่อมตัวของท่านนะครับเหมือนศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็จะบูชานักบุญของแต่ละศาสนาไปด้วยซึ่งผมแบบว่าคิดว่าเราไม่ควรไปเราต้องให้พระเจ้าหนึ่งเดียวครับท่านพี่น้องเด็กแว้นเนี่ยนะถูกตำรวจจับแต่พอจะเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาเนี่ยอ่านวิทยานิพนธ์ทุกศาสนาอ่านวิทยานิพนธ์นั่นหมายถึงศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามซึ่งเราเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วได้เคยอ่านไหมได้เคยค้นคว้าไหมแต่เขาครับกว่าจะเข้าด้านอิสลามเขาอ่านมาหมดแล้วเลือกอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายเพราะว่ามันถูกเกียรติชังอยู่ถูกอยู่ในเมมโมรี่ของผมว่าเป็นศาสนาที่ไม่ดีประมาณนั้นนะครับอาจารย์แล้วฉากจบแล้วก็คือผมจำได้ว่าผมอ่านกุรอานครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้อ่านเพราะความศรัทธาเลยอัลลอฮ์รู้เลยว่าผมไม่ได้ศรัทธาผมคือผมอ่านครั้งแรกผมพยายามจับผิดครับให้อ่านให้รู้ว่าเขาแบบว่าบูชาสิ่งอื่นด้วยเพื่อว่าอ๋อมันผิดจริงนะผมจะได้ไม่ต้องไปต้อนรับศาสนานี้แต่คือยิ่งอ่านนี่
มันยิ่งตรงกับไบเบิลพันธสัญญาเดิมที่ผมอ่านอันเราบอกยังไงกับไบเบิลพันธสัญญาเดิมอะครับคัมภีร์ตารอดของชาวยิวอะครับที่มันจะมี5เล่มแรกครับผมอ่านเล่มนั้นคือทุกอย่างคุณลักษณะของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงการพิโรธพระเจ้าเป็นยังไงเวลาพระเจ้าโกรธเวลาพระเจ้ารักคือในมุมมองศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะให้ว่าพระเจ้ารักอย่างเดียวเลยไม่มีการพระเจ้าโกรธถ้าพระเจ้าลงโทษนั่นไม่ใช่พระเจ้านะคือภัยพิบัตินั้นไม่ได้เกิดจากพระเจ้าซึ่งผมในความคิดผมมันแย้งกับเขาอยู่แล้วแต่ศาสนาอิสลามนี่คือบอกว่าทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งมันถูกใจผมครับอาจารย์ในตอนนั้นสุดท้ายตัดสินใจสุดท้ายตัดสินใจครับเข้ารับอิสลามครับผมเข้ายังไงเดินไปเจอมุสลิมคนไหนผมจำไม่ได้แล้ว อยู่ตรงแถวๆหน้าศูนย์ราชการศูนย์ราชการใช่ครับแล้วผมก็บอกเขาว่าผมอยากรับอิสลามครับแต่เขาเป็นมุสลิมม้าที่แบบว่าอายุเยอะๆหน่อยครับเขาบอกว่าถ้าน้องอยากรับอิสลามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์คนคนหนึ่งนะไปคุยครับผมเขาก็เลยให้เบอร์มาตอนนั้นบางแกชื่อบางอ้างครับอยู่แถวที่วานนท์นะครับถนนที่วานนท์นะครับเป็นน้องเขยกับอาจารย์ชาลีวงศ์เสงี่ยมใช่ครับทีนี้ผมก็เลยเข้าไปหาเขาแล้วก็เขาก็บอกพาผมไปหาอาจารย์ชาลีแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับหลักความเชื่อของคริสต์ยิ่งทำให้ผมแน่ใจเข้าไปใหญ่แล้วตอนนั้นคือเขาเปรียบเทียบความเชื่อทุกอย่างเมื่อก่อนคริสเตียนนี่เชื่อว่าโลกแบนอย่างนี้ไบเบิลถูกดัดแปลงแก้ไขอะไรมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกแก้ไขแน่นอนอักษรแรกจนอักษรสุดท้ายยังเหมือนเดิมเขาไปถามพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องมุสลิมก็ให้เบอร์ก็ว่ามันเป็นครูอ้างครับก็เป็นทีมงานของเราครับก็แนะนำครูอาจารย์ชลิศวงศ์เสงี่ยมในที่สุดเข้าครับอาจารย์ย้อนกลับไปตอนเตรียมจัดสนามของพ่อของแม่ไปสู่คิดเตรียมเนี่ยคิดนานไหมคิดยากไหมคิดตอนนั้นยากครับอาจารย์เพราะว่าแม่ผมอยากให้ผมบวชตอนอายุ20อ่ะฮะเขาบอกว่าขอบวชให้ผมบวชได้ไหมผมก็บอกตอนนั้นผมไม่ยอมรับกับเขาแล้วว่าผมจะรับศาสนาคริสต์แล้วซึ่งแม่เขาบอกว่าคือเป็นอาการแบบคำด่าเลยครับอาจารย์ประมาณว่าศาสนาโคตรเง่าบรรพบุรุษของตัวเองเป็นอะไรทำไมไปเข้าศาสนาอื่นคือตอนนั้นคือญาติพี่น้องทุกอย่างมองผมลบหมดเลยญาติทั้งแม่คือมองผมไม่ดีคือแม่ต้องการจะให้บวชใช่ครับแม่เนี่ยหวังจะพึ่งชายพระเหลืองใช่ครับจะให้บวชแต่ว่าเราไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับไปสู่คริสเตียนใช่ครับทีนี้มาจากคริสเตียนมาสู่อิสลามเนี่ยครับผมคิดนานไหมคิดอยู่ตอนนั้นประมาณเกือบปีนะครับอาจารย์ที่ผมศึกษาอิสลามครับไม่เพราะว่าด้วยการไม่ยอมรับมองภาพลบแล้วก็ผมต้องเข้าไปเรียนหลายๆอย่างที่มันทำให้ผมรู้สึกดีเรื่อยๆตั้งแต่หลักการยิฮาดของอาจารย์บรรจงคือผมเข้าไปเรียนแล้วคือผมรู้สึกแบบมันยิ่งมองอ๋อเรามองผิดแล้วเริ่มมองภาพกว้างแล้วว่าโลกทุกวันนี้สงครามมันมาจากไหนใครเป็นต้นตอเราเห็นเรามีประวัติศาสตร์เราก็อ่านว่าจริงๆแล้วพวกชาวคริสต์ที่ต่างหากที่ล่าอาณานิคมอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าศาสนาไม่ใช่ศาสนาคริสต์แน่นอนเรามาผิดทางแล้วตอนนั้นนะครับเขาศึกษาจนกระทั่งศรัทธาศึกษาจนกระทั่งศรัทธาแล้วก็เข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามใช่ครับไม่บอกที่บ้านไม่บอกแม่บอกครับผมฮะตอนนั้นแม่ผมคือตกใจนิดหน่อยก็คือเพราะว่าอิสลามนี่เหมือนกันนะครับเขาจะมองว่าไม่ค่อยจะถูกกับศาสนาพุทธเท่าไหร่ในความเชื่อของแม่เขาฮะแต่เขายังเหมือนแบบว่าเขาผมเปลี่ยนศาสนาไปแล้วเขาเลยเบากว่ารอบแรกหน่อยใช่ครับเบาลงเพราะว่าเปลี่ยนจากคริสต์พุทธเป็นคริสต์เนี่ยมันหนักตอนนั้นใช่ครับแต่พอเปลี่ยนจากคิดมาเป็นสามนี่ก็เลยเบาลงใช่ครับเพราะยังไงก็เอารูปไม่อยู่แล้วครับทีนี้ข้อปฏิบัติไอ้ความเป็นคิดกับความเป็นอิสลามในบ้านเนี่ยมันมีความต่างไหมเรื่องของกินหมูไม่กินหมูเนี่ยในบ้านมีความต่างไหมยากมากตอนแรกแม่ผมก็ไม่ทำนะครับแล้วเขาเห็นผมเปลี่ยนไปอะครับในทางที่ดีขึ้นผมเลิกกินเหล้าผมไม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ไปเที่ยวผับเขาเลยเห็นเราดีขึ้นแล้วเขาก็โอเคถ้ามันทำให้ผมดีขึ้นเขาก็โอเคด้วยครับแล้วเขาก็คือแบบว่าแยกทำอาหารให้ผมจะไม่กินหมูเลยเลือกต่อต้านเลือกต่อต้านแต่ให้ความร่วมมือใช่ครับพฤติกรรมรับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับเลิกเหล้าครับยากไหมโอ้ยตอนนั้นผมติดเหล้ามากครับอาจารย์เจ
7วันเนี่ยอาทิตย์นึง7วันผมเข้าผับ6วันเมา7วันเลย6วัน6วันผมก็เข้าไปในผับแต่วันที่7เนี่ยนอนสลบนอนใช่ครับแล้วก็เลิกเพราะอิสลามเนี่ยครับผมเลิกเพราะอิสลามเลยครับยากไหมตอนแรกผมขอกับอัลลอฮ์ก่อนว่าวันนั้นคืออันนี้ผมเป็นความเชื่อของผมหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็ได้นะครับผมบอกกับอัลลอฮ์เลยว่าเนี่ยผมขวดสุดท้ายนะผมจะไม่กินมันอีกผมจะไม่แตะมันอีกคืนนั้นที่ผมกินคืออ้วกครับอาจารย์มันอ้วกแบบว่าอ้วกตลอดเวลาตื่นเช้ามาผมก็อ้วกอ้วกทั้งวันทั้งวันทั้งวันจนตกมาตอนเย็นผมอ้วกจนผมไม่มีแรงแล้วครับคานขึ้นไปนอนบนเตียงครับแล้วคือผมได้กินเหล้าแล้วคือผมเหม็นเลยตอนนั้นหลังจากนั้นมาผมได้กินเหล้าแล้วผมเหม็นแบบบอกก่อนแล้วว่านี่คือขวดสุดท้ายใช่ครับขวดสุดท้ายแล้วตอนนี้ไม่กินแล้วใช่ครับแล้วมันก็ได้ผลเลยใช่ครับตอนเหม็นคือแบบเหม็นเหมือนจะอ้วกครับคือแบบว่าเราก็ให้ผมแบบรู้สึกเกลียดไปเลยครับเหล้านี่ผมไม่แตะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ไม่ใช่ครับครับทำอยู่แล้วครับผมก็อยู่ด้วยกับความมุ่งมั่นในอิสลามมาตลอดครับผมยาวนานแค่ไหนตอนนั้นก็ประมาณสักผมเข้าไปทำงานศาสนาที่ช่องทีวีช่องหนึ่งอาจารย์ก็เคยอยู่ใช่ครับตอนนั้นก็ประมาณถ้าผมนับก็คือประมาณน่าจะประมาณสัก 3-4 ปีครับที่เข้ารับอิสลามแล้วประมาณ3ปีได้ครับครับใช่ครับเป็นเหตุต้องกลับบ้านกลับบ้านใช่ครับครับตอนนั้นต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วยังไงแล้วก็คือด้วยความที่เรารับอิสลามแล้วเรามั่นใจครับคือเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วเราไม่เชื่อสิ่งอื่นและเราไม่กล่าวไหว้สิ่งอื่นเรามั่นใจถึงแม้ว่าเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยไม่มียามะอะยังไงเราก็ปฏิบัติเราก็ยังคงละหมาดเราไม่ทิ้งละหมาดแน่กลับไปอยู่บ้านคือศรัทธาแล้วครับผมยังไงฉันลอยตัวแล้วเรื่องละหมาดไม่ต้องห่วงฉันละหมาดครบก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านครับครับด้วยกับสังคมด้วยกับเพื่อนการทำงานทำให้ผมละหมาดเริ่มหายเริ่มขาดละหมาดเริ่มขาดละหมาดเริ่มขาดละหมาดเพราะไม่มียะมาอะไม่มียะมาอะไม่มีคนคอยเตือนมีแต่คนคอยชวนไปกินเหล้าคอยชวนไปเที่ยวฮะแล้วมันประจวบเหมาะพ่อผมเสียชีวิตพอดีในช่วงนั้นมันทำทุกอย่างเป๋ไปหมดเลยเพราะว่าเสาหลักมันหายไปชีวิตผมนี่คือตกอยู่กับเหล้ากลับมาเลยเหล้ากลับมาเลยนึกถึงวันไหมที่เราบอกต่อเล่าไว้ที่บอกกันลืมหมดเลยลืมหมดเลยใช่ครับลืมหมดเลยทุกอย่างกลับมากินเหล้าต่อครับแล้วคือเหมือนแบบว่าผมเนี่ยติดเหล้าอะครับแบบจนแบบว่าผมไม่ทำงานทำการชีวิตแบบจมปักหมดเลยมีเพื่อนผมที่เป็นคริสเตียนครับเขามาให้กำลังใจมาหนุนใจฮะครับผมแล้วผมก็เริ่มโอเคขึ้นดีขึ้นผมกลับไปทำงานได้ครับครับไปทำงานตอนนั้นก็คืออยู่ในศาสนาเขาแต่ผมมีความเชื่ออิสลามอยู่ยังมั่นใจในยังศรัทธาเลาะอยู่ยังเชื่อนบีอยู่แต่คือผมเข้าไปในโบสถ์เขาผมก็ไม่ผมคิดแค่ว่าผมไปเพราะว่าเหมือนแบบเขาเป็นเจ้านายเรานะเราไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่คือด้วยความเกรงใจครับอาจารย์อันนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับทุกคนเลยคือมันเริ่มจากนิดเข้าไปจนผมไปกราบไหว้สิ่งนั้นกับเขาครับกลับไปเหมือนเดิมเลยครับหยุดอิสลามไว้แต่เพียงแค่นั้นใช่ครับแล้วกลับไปสู่ใช่ครับคริสเตียนใช่ครับกลับไปคริสเตียนเพราะว่าเขามาดูแลเขามาให้กำลังใจในช่วงนั้นนะครับก็เลยเพราะว่าพ่อเสียชีวิตเนี่ยก็เสียใจใช่ครับเสียใจแล้วก็ไม่มีเสียใจก็กินเหล้าเมายาเละเทะจนกระทั่งคริสเตียนเนี่ยเขาเข้ามาโอบอุ้มใช่ครับก็ไปทำงานอยู่กับเขาใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นผมทำงานต่อได้ประมาณสักปีผมดูแลของคริสตจักรเขาของทั้งหมดเลยครับตอนนั้นก็คือผมเป็นคนไทยคนแรกๆของที่คนละเข้ารับศาสนานิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียครับซึ่งเขาให้เราดูแลติดต่อประสานงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนรัสเซียที่หรือว่าคนฝรั่งที่จะเข้ามาที่โบสถ์ซึ่งในตอนนั้นเขาก็รู้สึกชอบเราเขาอยากให้เราเป็นบาทหลวงของเขาเป็นเด็กบั้งใช่ครับเขาจะบั้งให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นหัวหน้าภาคแล้วใช่ครับจะให้ดูแลประเทศไทยแบบนี้ตำแหน่งก็ไว้ซื้อส่งไปต่างประเทศใช่ครับแล้วก็กลับมาไปเรียนภาษาของเขาในส่วนอะไรประมาณนี้ครับแล้วกลับมาทำเป็นสมินารีเลยครับในการดาวาศาสนาของเขาใช่ครับมันโตแต่โตถึงขั้นนั้นเลยใช่ครับตอนนั้นคิดถึงอิสลามบ้างไหมตอนนั้นผมเอาจริงๆผมยังเชื่ออยู่ยังเชื่อท่านนบีมูฮัมหมัดเวลาใครพูด
ถึงศาสนาอิสลามไม่ดีผมโกรธเพราะว่าผมยังให้เกลียดแต่คือผมไม่สามารถกลับไปอิสลามได้เพราะผมอยู่ตรงจุดนี้อ่าครับไม่เคยละหมาดอีกเลยประมาณสัก 4-5 ปีไม่เคยนึกถึงอัลเลาะห์ไม่เคยกุรอานนี่ลืมไปหมดแล้วที่เคยท่องไว้ฟาติฮะอะไรลืมหมดแล้วครับครับครับก็ไปสู่จุดท่านจะสูงสุดของคริสเตียนแล้วใช่ครับในเด็กหนุ่มคนนึงใช่ครับแล้วยังไงแล้วก็คือตอนนั้นผมมาตอนกลางคืนครับผมรู้สึกว่าประมาณตอนนั้นอีกสักปีนึงเขาให้ผมจะไปเรียนต่อที่รัสเซียแล้วก็ให้บวชที่นั่นเลยครับบวชแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาที่ไทยก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมถามตัวเองแล้วว่าเรามั่นใจเหรอเพราะว่าเรามีความเชื่อที่มันขัดแย้งกับศาสนาเขาอยู่ตอนนั้นก็คือเราเชื่อเราไปบวชเขาแต่เราไม่ได้เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าแต่เราเชื่อว่านบีอีซาเป็นนบีแต่เราให้เกียรติเขาให้เกียรตินบีแบบนั้นนะครับในความเชื่อของผมนะครับคือเรามั่นใจหรือเปล่ายิ่งตอนนั้นคือผมรู้สึกแบบว่าเหมือนผมไม่มีใครชักจูงไม่มียามาอาด้วยครับจนผมเปิดผมเริ่มคิดถึงอิสลามผมเปิดคลิปเปิดจนไปเจอบางโตบางตาลพูดดาวะท่านมุสลิมคนนึงอ่ะมุสลิมเก่าที่เขาบอกว่าให้กลับมารับอิสลามใหม่ครับซึ่งผมมันเป็นกำลังใจนิดๆหน่อยๆให้ผมคิดเหมือนอัลเลาะห์ให้ผมคิดนิดนึงแล้วบังเอิญว่าผ่านไปได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงอาซานใช่ครับอาซานที่มัสยิดที่มัสยิดครับแววเข้ามาในหูครับผมจะร้องไห้ยิ่งทำให้ผมแบบว่าอัลเลาะห์จะโกรธเราไหมแบบว่าเราจะตัดสินใจไปทางนี้มันจะถูกไหมมันอยู่ในหัวผมปนไปหมดจนผมโทรไปหาบางตาเลยครับบอกกับตาเนี่ยนะผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมอยู่ที่นี้บางตาถามผมก็มาคำเดียวเลยว่าเราต้องการอะไรตอนนี้ครับผมเราต้องการอะไรความสะดวกสบายเหรอเงินทองเหรอหรือว่าต้องการไปหาเหรอหรือว่าอะไรเขาให้ผมคิดอย่างเงี้ยครับครับในค่ำคืนนั้นผมก็คิดนั่งคิดอยู่พักนึงครับผมจำได้ว่าผมกุรอานเนี่ยมันจะมีในเว็บอะครับผมเปิดเข้าไปในเป็นแอปอะครับเปิดเข้าไปอายะห์นึงเด้งมาเลยครับครับจำได้ไหมอัดดูฮาครับนะฮะผมคิดว่าตอนนั้นพระเจ้าคงแบบว่าในความคิดผมนะครับพระเจ้าคงโกรธผมคงไม่ได้ให้อภัยผมแล้วเพราะว่าผมออกมาจากศาสนาอย่างเงี้ยครับมาบูชาจเวตมาบูชาลูกปั้นผมคิดแต่ล้อตอบผมว่าอัดดูฮาอายะห์ที่สองมั้งครับที่บอกว่าพระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้าและมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้าน้ำตาผมไหลเลยครับอาจารย์เหมือนล้อต่อผมเลยว่าเหมือนเรียกให้ผมกลับมาครับค่ำคืนนั้นผมเลยละหมาดครับกลับมาละหมาดไม่ได้ครับจำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับผมนั่งนึกก็จำไม่ได้ก็ละหมาดไปทั้งตามที่รู้นิดๆหน่อยๆครับก็เลยตัดสินใจครับอัลลอฮ์ก็คือเหมือนขออัลลอฮ์เลยนะว่าผมจะไม่กลับมาผมไปแล้วครั้งนี้คือผมไม่กลับมาหันมาแล้วนะคือผมเก็บกระเป๋าออกมาเลยไปอยู่กับคริสเตียนเขากำลังจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแล้วเราไหวใจไปชวนไปหาบางการแล้วไปเปิดคุรอานไปเจอในอายะห์ที่เราให้กำลังใจเก็บกระเป๋าออกจากแคมป์ของคริสเตียนกลับบ้านกลับบ้านเลยครับตอนนั้นมันเป็นซูเราะห์ที่ผมอ่านแล้วผมมันรู้สึกสะเทือนใจครับเหมือนอัลเลาะห์ชี้ทางแล้วทำไมผมกลับออกไปจากพระองค์อัลเลาะห์บอกว่าเหมือนแบบในอายะห์ที่5หรือ6เนี่ยครับอัลเลาะห์บอกว่าพระเจ้าของเจ้าประมาณว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นเจ้าเป็นเด็กกำพร้าและทรงให้ที่พึ่งดอกหรือและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าและทรงให้ที่พึ่งดอกหรือเหมือนอัลลอฮ์ถามผมกลับมาเลยว่าเขาไม่ได้ชี้ทางให้ผมเหรออัลลอฮ์ไม่ได้เป็นคนให้เจ้าเห็นสัจธรรมเหรอแล้วทำไมเหมือนผมทำอะไรอยู่ทำไมผมไม่คิดก็เผาออกจากแคมป์ของคริสเตียนมากลับมาบ้านครับผมกลับมาบ้านครับยังไม่ได้กลับมาอิสลามครับแต่คือตอนนั้นจะกลับมาแล้วครับไปเกิดอุบัติเหตุเลยครับหลังจากนั้นครับผมอุบัติเหตุผมคือผมขาหักครับเดินไม่ได้นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเลยครับเดินไม่ได้พ่อแม่ต้องมาคอยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวคือตอนนั้นผมคิดเลยว่าอัลเลาะห์ให้ผมแบบว่าประสบเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ในใจผมคือถ้าผมตายไปเนี่ยผมกลัวมากถ้าผมตายไปโดยไม่ผมขออัลเลาะห์เลยอย่างเดียวคือว่าตอนนั้นผมขอดุอาบอกอัลเลาะห์ผมขออย่างเดียวผมขอแค่ว่าอย่าให้ผมตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาขออัลเลาะห์แล้วผมก็ตอนนี้ผมระหว่างนอนผมกลับมาอิสลามครับศึกษาพยายามละหมาดดูคลิปของศาสนาพวกที่นอนพวกเรียนเนี่ยเรียนรู้อิสลามอย่างเดียวเลยใช่ครับอิสลามอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าบางตาลเนี่ยเป็นผู้ที่โทรมาให้กำลังใจด้วยใช่ครับบางตาลจะโทรถามเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนทำอะไรช่วงที่ผมตอนกลับมาทำงานได้ตอนประมาณช่วงเดือน2เดือนแรกครับผมกลับมาทำงานกลับไปทำเรือเหมือนเดิมตอนนั้นครับเรือยอทบางโตบางตาลก็โทรมาซึ่งเขาก็บอกว่าผมได้ละหมาดไหมออกมาอ๋อผมก็บอกผมละหมาดบ้างครับละหมาดบ้างขาดบ้างเพราะว่ามันช่วงเวลาทำงานมันไม่สามารถละหมาดได้ครับอาจารย์ทำงานอยู่ตรงนี้ผมก็กลับมาคิดอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นเงินเดือนมันก็เยอะแล้วที่ผมทำงานเรือยอทนะครับต้องกลับมาแต่ผมก็คิดว่าอัลเลาะห์ให้ผมรอดมาแล้วนะอัลเลาะห์เลือกผมแล้วนะแล้วผมจะไม่เลือกอัลเลาะห์หรือตัดสินใจมาเลยครับบอกมาทำงานที่กับบริษัทของบางโตบางตาลแล้วมาเข้าอิสลามในครั้งที่สองที่ไหนมาเข้ารับอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับตอนนั้นผมมาเข้าอิสลามด้านใหม่หลังจากช่วงที่ขาหายครับผมเข้าไปในสุเหร่าจำได้ว่าเป็นสุเหร่าตรงสัตหีบครับบางแกชื่อบางยีฮาร์ดครับเป็นอิหม่ามไปประจำอยู่ที่นู่นนะครับผมขอเข้าอิสลามด้านใหม่ครับครับผมมาเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเจอบททดสอบของอัลเลาะห์ที่แบบก็เลยขอกลับมาอัลเลาะห์เรียกเราแล้วครับผมแล้วทำไมถึงจะไม่เรียกเราใช่ครับใช่ครับก็เลยกลับมาสู่ชาดะอีกครั้งนึงครับผมจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ชีวิตมีความสุขมากครับกี่ปีแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะ9เดือนแล้วครับหลังจากก็6แล้วก็6ปีนึงครับหลังจากป่วยตอนนั้นที่นอนแล้วปีนึงได้แล้วครับกลับมาอิสลามครั้งที่สองปีนึงแล้วครับใช่ครับพี่น้องนี่คือคำตอบของการคำว่ากลับไปกลับมาช่วงแรกเขากลับออกไปเขามาแล้วแต่เขากลับออกไปแต่คำตอบสุดท้ายที่เขาบอกกับเราตอนนี้คือเขากลับมาแล้วเขาขอตายอยู่ในชาดะยืนยันว่าไม่กลับออกไปแล้วยืนยันครับอาจารย์เราให้ขนาดนี้แล้วครับคือถ้าผมกลับไปนี่คืออัลเลาะห์ให้ผมไอ้นี่แน่นอนผมรู้แล้วผมดื้อกับอัลเลาะห์มากแต่อัลเลาะห์ยังเมตตายังไม่เอาผมไปก็เตือนสำหรับมุสลิมทุกคนเลยที่แบบยังคิดว่าแบบห่างไกลจากญะมาอะห์แล้วแบบว่าเราจะมีความเชื่อที่ไม่จริงเลยครับมันใช้ตอนพร้อมตลอดเวลาครับอาจารย์เหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดสิ่งที่เสียใจที่สุดเลยอ๋อต้องช่วงพ่อผมเสียชีวิตครับอาจารย์ครับผมจะเอ่ยปากมันเหมือนแบบว่ามันอยู่แต่ปลายปากของผมก่อนพ่อผมจะเสียครับผมไม่ได้บอกพ่อเรื่องอะไรหรอกผมเสียใจตรงนี้มากเลยก็คือในช่วงนั้นนะทำไมผมไม่บอกว่าเนี่ยมีผู้สร้างนะให้พ่อเชื่อผู้สร้างอย่างน้อยก่อนตายยังได้เชื่อรู้ว่าเป็นคนสร้างผมเสียใจตรงนั้นที่ยังไม่ได้บอกครับอาจารย์เสียใจว่าเป็นลูกใช่ครับและไม่สามารถจะดาวะให้พ่อเข้ารับอิสลามได้ใช่ครับทำไมถึงไม่บอกพ่อใช่ครับเสียใจว่าทำไมถึงไม่บอกพ่อแค่ได้บอกเหมือนแบบว่าอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ถามผมคือพ่อจะรับหรือไม่รับแต่ทำไมผมไม่บอกคืออยากทำหน้าที่ใช่อยากทำหน้าที่นั้นก่อนว่าทำไมผมไม่บอกซึ่งผมแบบมันคาปากผมครับแล้วผมรู้สึกเสียใจมาจนทุกวันนี้ครับครับผมแต่ว่ามีโอกาสที่แก้ตัวอีกครั้งนึงครับผมก็คืออิชาร้องครับแม่ครับผมแม่ครับวันนั้นเขาไปออกรายการแล้วมีพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาครับบอกว่าเมื่อภาพโอกาสกับการที่จะบอกกับพ่อแล้วเนี่ยจะเหลือแม่อีกคนนึงเหลือแม่อีกคนมีพี่อีก3คนผู้ชมก็ให้กำลังใจมาว่าก็ให้ทำหน้าที่บอกกับแม่ครับนี่คือความตั้งใจครับผมนะในตอนที่พาไปออกรายการมีพี่น้องผู้ชมโทรศัพท์มาให้กำลังใจแบบสายซ้อนน่ะสายไม่ว่างเลยวันนี้ผมลืมบอกไว้ถ้าพี่น้องชมทาง Facebook ไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครอยากให้กำลังใจเขาเนี่ยนะเขียนมาเป็นตัวอย่างสักคำสองคำครับจะให้อิบราฮิมกลับไปบ้านด้วยกำลังใจที่อย่างน้อยมาอยู่กับตรงนี้และมีพี่น้องที่ให้กำลังใจหรือว่าเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ให้ใครก็ได้ครับที่จะขอดุอาให้กำลังใจกับเขาครับอันหนึ่งกลับมาครับ
อยากทำหน้าที่บอกกับแม่ครับผมคิดว่ายากไหมคิดว่ายากไหมคงยากครับแต่ผมมีโอกาสได้คุยแล้วครับอาจารย์ได้บอกแล้วผมรีบทิ้งบอกก่อนเลยผมกลัวเหมือนพ่อครับครับผมบอกว่าให้แม่คิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้สร้างอะไรแบบนี้ครับแต่แกยังไม่เชื่อแกยังรับฟังไว้แกไม่เชื่อแกต่อต้านไหมไม่ต่อต้านครับแม่ผมจะไม่ต่อต้านแต่แกจะรับฟังไว้แล้วประมาณนี้ครับแค่ได้บอกผมกลัวมากเลยผมกลัวเสียใจเหมือนกับพ่อผมที่ผมไม่ได้บอกเพราะนั้นก็เลยทิ้งบอกไว้ก่อนทิ้งบอกก่อนแล้ววันนี้ขออย่างเดียวขออย่าตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาครับอาจารย์กลัวมากครับครับครับเมื่อยืนยันด้วยคำพูดนี้ว่าขอต่อแล้วว่าอย่าจะตายในฐานะของผู้ปฏิเสธครับความเสียใจที่ไม่ได้ดาวากับพ่อว่าเสียใจที่สุดครับถามใหม่ว่าและตอนที่ออกจากอิสลามไปอ่ะตอนนั้นใช่ไหมครับเสียใจแค่ไหนตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมันไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้ออกครับมันเหมือนแบบว่าใจผมยังเชื่ออยู่มันเหมือนเป็นความรู้สึกหลอกตัวเองครับไม่ว่าจะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือใช่ตอนหรือว่าอะไรแต่ผมโทษตัวผมเองผมบอกว่าเราเป็นตัวของผมเองแหละมันเริ่มทีละนิดคือเราคิดว่าเราเชื่อครับอาจารย์ด้วยความเชื่อของเราอ่ะเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราไปกับเขาแค่เราทำบาปผิดทำอะไรแต่เราไม่ได้ไหว้รูปปั้นไม่ได้อะไรคือเรามั่นใจอ่ะอาจารย์จนมาไกลจนถึงที่ว่าเราปฏิเสธศรัทธาแล้วตอนนั้นก็คือนึกแล้วครับยังเคยถามแบบว่าผมสำรวจตัวเองว่าผมเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าเป็นผู้กับกอกหรือเปล่าเป็นคือถามกับบัลลอครับว่าผมเหมือนผมรู้สึกเป็นคนที่ไม่ควรจะคิดอะครับอาจารย์เหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมคิดว่าอัลลอแบบสาปแช่งผมแบบว่าโกรธผมแล้วคือผมไม่สามารถกลับไปได้แล้วในตอนนั้นคือถ้าผมกลับไปคือผมต้องโดนลงโทษอะไรอย่างเงี้ยครับในความคิดของผมครับครับคือเราไม่ได้เสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ออกใช่ครับแต่ว่าพฤติกรรมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ครับก็เลยกลับมาเก่าชาด้าใหม่ดีกว่าใช่ครับครับพี่น้องมันมีมุมคิดอยู่นิดนึงนะตรงที่เขาเฮิร์ตเนี่ยเขาเสียใจสุดๆเนี่ยมีชาวคริสเตียนเนี่ยมาให้กำลังใจกับเขามาโอบกอดเขาแล้วเขาก็เดินตามไปแต่อีกขั้นตอนนึงครับตอนที่เขากลับมาจะกลับมาเนี่ยมีบางตาเนี่ยได้ทำหน้าที่ให้กำลังใจเขาแล้วก็มาโอบกอดเขาเช่นเดียวกันแล้วที่สุดเขาก็กลับมาแล้วก็ยืนยันตรงนี้ว่าเขาจะไม่กลับไปอีกแล้วนี่คือที่มาของการกลับไปกลับมาแล้วเขาก็กลับมาหาเราอยู่กับเราแล้วในวันนี้นาทีสุดท้ายครับมีใครจะขอดูอาหรือพูดจะให้กำลังใจกับเขานาทีตัวนี้มีไหมครับจะมีผมจะยื่นไม้ให้มีใครสักคนไหมที่จะได้รับฟังเรื่องราวของเขาเขากลับมาเป็นพี่น้องของเราแล้วแล้วเขาจะกลับบ้านไปในวันนี้ด้วยสภาพของความเป็นพี่น้องกับเรากับคำขอดูอากับของใครสักคนในนี้มีไหมมีไหมครับจะมีใครสักคนไหมที่จะขอดูอังครับตรงนี้ถ้ามีผมจะยื่นไม้ให้มีไหมครับอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้รับกำลังใจมาจากทางโทรทัศน์เยอะแล้วแต่ผมขอสักคนได้ไหมอาจารย์สุโคตรดีกว่าก่อนที่จะเป็นพิสุทธิ์กับก๋วยเตี๋ยวคำนี้อยากให้กำลังใจกับพี่น้องของเราเขาเคยทิ้งศาสนาเดิมมาสู่อิสลามแล้วเขาออกจากอิสลามไปสู่คริสเตียนแล้วเขาออกจากคริสเตียนมาสู่อิสลามในวันนี้เรื่องกับสิ่งที่เขาขอยืนยันว่าจะขอตาอยู่ในศาสนาขององค์อยากให้อาจารย์ได้ขอดุอากับพี่น้องเราครับอิสลามคุณเดลละขอเอาแค่ดุอาอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์เอาแล้วแต่ใจขออาจารย์เลยเอากำลังใจสักหน่อยหนึ่งครับก็นิดนึงนะครับว่าคือแนวทางนี้เนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเรานะในการที่เราจะค้นหาสัจธรรมแล้วบางทีเรามองว่าเราอาจจะเป็นคนที่พลิกไปแล้วก็พลิกมาคือสิ่งนี้เนี่ยมันคือการค้นคว้าเพราะนั้นเคยมีคนที่ค้นคว้ามามากกว่าเราในสมัยท่านนบีซูเฮฟรูมีอยู่ที่โรมซึ่งเป็นคริสเตียนเก่าบุกมาเดินทางมาที่คาบสมุทรอาหรับมารับอิสลามซันมานฟาริซีจากการเป็นคนบูชาไฟแสวงหาศาสนาไปเจอศาสนายิวศาสนาคริสเตียน
จนสุดท้ายพยายามหาสัจธรรมมาเจออิสลามเป็นสัจธรรมบิลาลมาจากอับิสซิเนียก็เดินทางมาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนมารวมกันกับความเป็นหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะนั้นเราอาจจะจากศาสนาเก่ามาเป็นอิสลามซึ่งผมคิดว่าอิสลามเนี่ยคือชัดเจนอยู่ละแต่พอเวลาเราอาจจะไปเจอคริสเตียนเราอาจจะเจอแง่มุมหนึ่งที่เขามองดูว่าเรามองดูว่าของเขาเนี่ยมีความชัดเจน mm-hmm. ซึ่งเขาเน้นไปทางการช่วยเหลือเน้นไปทางการโน้มน้าวจิตใจเราอาจจะเข้าอิสลามมาแล้วเราอาจจะยังไม่เจออะไรที่มันมาดึงดูดจิตใจเราได้ mm-hmm. เราไปหาคริสเตียนอาจจะมองดูว่าเขาช่วยเหลือเยอะเพราะเขาเน้นเรื่องนี้เขาดึงดูดจิตใจเราได้เขามีการพยายามที่จะมิแต่ทำคำสอนที่โน้มน้าวจิตใจ mm-hmm. แล้วพอเวลาที่อัลลอฮ์ให้เราได้กลับมาสู่อิสลามอีกครั้งนึงเนี่ยให้เรานึกถึงเนี่ยมะเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่นะคือการได้อิสลามและในวันนี้เนี่ยหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาในฮะดีษท่านนบีได้บอกว่าตาลาตนมันกุลนาฟีวะจะรับหินนะฮาราบตันอีมานสามกลุ่มที่ใครที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะพบสามอย่างที่ใครที่อยู่ในนั้นเขาจะพบความหวานชื่นของอีมานประการหนึ่งหนึ่งในสามนั่นคือบอกว่าไอยะครอฮาไอยะอุดะเป็นกุฟบ้าไรต์อังก็ราหุมลอฮุมินการที่เขารังเกียจในการที่เขาจะกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เขาได้รอดพ้นมาก็ขอดุอาให้เขานะขอให้อัลลอฮฺตาลาให้เขาได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนาอิสลามแล้วก็อยู่บนความมั่นคงแล้วก็อยู่ใกล้ๆผู้รู้แบบนี้แหละค้นคว้าเรื่องศาสนาอิสลามแล้วขออัลลอฮฺตาลาเขาได้มีความเข้าใจเรื่องราวศาสนาให้อยู่ในร่องรอยพระองค์ต่อไปอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนี่คือทำให้กำลังใจและก็ดูอาครับจากอาจารย์สุโคตรดานดีสมันซึ่งครับก่อนที่จะลุกขึ้นไปจากตรงนี้ฝากพี่น้องคิดนิดนึงความว่าเขาศึกษาเขาเรียนรู้เขาค้นคว้าและเขาเกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นลูกเราในวันนี้รู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนได้ศึกษาได้ค้นคว้าจนกระทั่งเลื่อมใสศรัทธาด้วยกับหัวใจของเขาหรือว่าเขานับถือศาสนาตามพ่อตามแม่ถ้าเขาเป็นไปตามพ่อแม่เราก็เลี้ยงลูกได้ยากแต่ถ้าเขาเลื่อมใสศรัทธาด้วยกับหัวใจของเขาเองมันก็เป็นการง่ายที่เราจะเลี้ยงเขาก็ฝากประเด็นคิดว่าเขาศึกษาวิทยาที่พ้นมาแบบหลายศาสนาและเขาก็เลื่อมใสศรัทธาแต่ที่เขาออกไปเพราะว่าเขาเกิดความผิดพลาดแล้วไปรับการต้อนรับภาพที่สวยงามครับศาสนาคริสต์จะมีภาพที่สวยงามมีความสะอาดมีคำอ่อนหวานมีความอ่อนโยนใช่ไหมใช่ครับคือศาสนาคริสต์เขาจะให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์อาจจะไม่ครบถ้วนครับคือเขาจะให้มองว่าพระเจ้าเป็นความรักซึ่งเราไปเราจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกคนนี้มีความเหมือนแบบว่ารักเรานะเป็นความอบอุ่นอัลลอฮ์รักเรานะเหมือนแบบว่าเขาจะให้เรามองพระเจ้าในทางแบบนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกแล้วมันดูเป็นเหมือนการลงโทษเขาจะไม่ศรัทธาคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์พิโรจน์เนี่ยเขาจะไม่เชื่อครับซึ่งผมคิดแล้วก็มันไม่ตรงกับที่พระเจ้าที่ผมศรัทธาครับในตอนนั้นครับครับก็ดีใจนะที่กลับมาสู่ตรงจุดนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วก็อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี้อยากจะบอกอะไรเป็นการส่งท้ายของการพูดคุยในวันนี้เชิญก็อยากถ้าเป็นไปได้นะครับคือผมอยากบอกมุสลิมเดิมครับคือถ้าท่านอยู่ในศาสนาอิสลามแล้วคือเหมือนอย่างผมเนี่ยผมต้องแสวงหาสัจธรรมมันเหมือนแบบว่ามันยากสำหรับผมที่ว่าต้องแสวงหาเกิดมาแล้วต้องแสวงหาถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พบหรือว่าไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้ผมจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ผับที่ไหนในคืนนี้หรือว่าผมจะไปตายข้างถนนขับรถล้มอะไรก็ไม่รู้ในตอนนี้นะครับผมก็เลยอยากให้อิสลามมีมุสลิมที่เหมือนแบบว่ายังไงครับอาจารย์มีเข้มแข็งขึ้นนะครับมีความศรัทธามากขึ้นคือผมเห็นหลายๆคนก็คือ
ไม่รู้อะไรเลยซึ่งไปเรียนตอนที่ผมไปเรียนด้วยก็คือถามมุสลิมเดิมไหมก็คือเดิมแต่คือไม่ได้รู้ว่าใครนบีอะไรไม่รู้เลยครับผมก็อยากเตือนถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้สอนลูกหรือว่าบอกพี่ตักเตือนกันเพื่อความรักในอัลลอฮ์แล้วก็ความรักของครอบครัวแล้วก็ทำให้เราเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งขึ้นนี่คือความห่วงใยของมุสลิมใช้คำว่าใหม่แล้วกันเพราะเขาไม่ใช่เดิมแต่เขามีความรักความห่วงใยที่มอบให้กับพวกเราทุกคนก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเองก็จะมีความรักความห่วงใยให้กับเขาเช่นเดียวกันครับเจอกันที่นี่ในวันนี้แล้วก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นหน้าที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลตอฟีกวันดีดายะซัมมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์